ขณะที่จังหวัดศรีสะเกดและคณะกรรมการพัฒนาการเพิ่มคุณ,ค,ณค่าความสําคัญเชิดชูเกียรติแก่ดากวิชัยสุริยุทธ์มีมติให้ถนนต้นต,นตาลเชื่อมระหว่างอําเภออุทุมพรพิสัยกับอําเภอปรางกูเป็นชื่อถนนต้นตาลดากวิชัยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกดได้รับมอบหมายให้จัดหาแนวทางพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ถึงได้ขับเคลื่อนประสานความร่วมมือเสนอขออนุญาตกรมพระศึกษาให้ถนนต้นตาลดาบวิชัยเป็นสนามพักรันไทยแลนด์แอดถนนต้นตาลดาบวิชัยของชุมชนชาวตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในป่าชุมชนแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับ